ซึ่งเป็นตัวย่อมาจากจำปาสักนี่ครับวันนี้ผมได้นะพระว่านจำปาสักและได้รูปเหมือนแบบนี้เททีละองค์ครับวันนี้ได้แบ่งสุกิติมาไหมครับสุกิติมาใครถามทุกวันเลยพี่อิติทัศน์คืออย่างนี้ครับสำหรับเรื่องเหรียญสุกิติมาเนี่ยนะครับหรือว่าวัตถุมงคลสุกิติมาผมบอกเลยว่าเตรียมเฮเพราะว่าหมดแน่หมดแน่เพราะว่าปีเนี้ยก็คือด้วยความที่ว่าหลายหลายภาคส่วนหลายหลายท่านเรียกร้องให้ผมจัดงานประกวดพักเครื่องซึ่งจริงๆปีนี้ผมตั้งใจจะหยุดพักในการจัดงานประกวดพระเพราะว่าต้องการจะปิดเล่มหนังสือพาหลวงพ่อกับวัดเล่มประวัติศาสตร์ให้มันเสร็จภายในปีนี้แต่สุดท้ายแล้วเพื่อนๆเอางี้ว่างานประกวดพักเครื่องของจังหวัดราชบุรีปลายปีนี้นะเดี๋ยวผมไปถามโพดีกว่าว่าอยากให้มีการจัดไหมแต่สุดท้ายครับก็คือนะฮะไปที่ไหนใครก็รอคอยงานประกวดพระเครื่องซึ่งเป็นงานประจำปีของจังหวัดราชบุรีเราจัดกันปีละ1ครั้งนะครับในกลางเดือนธันวาคมนั่นเองแล้วเวลาจัดงานประกวดต้องมีอะไรของวันให้กับพระที่ชนะเลิศการประกวดเหรียญเงาะถอดรูปหมดไปแล้วเหรียญเงาะนี่นะหมดไปแล้วปีนี้ก็เหรียญยันสุกิติมาไม่ใช้เป็นของรางวัลได้ปะล่ะสวัสดีครับพี่บีระนะฮะไม่ใช้เป็นของรางวัลได้ไหมรอเนื้อทองทิพย์มา3วันนะครับก็ว้าวุ่นกันเลยทีเดียวเมื่องานประกวดพระเครื่องจังหวัดราชบุรีเดือนธันวาคมนี้ต้องจัดแล้วจะทำยังไงกันดีแต่นะครับไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่าที่มีอยู่ที่เนี่ยน่าจะหมดแน่ๆต้องไปดูเลยครับว่าเหลืออะไรเนื้อไหนพอที่จะเป็นรางวัลการประกวดได้คืองานประกวดพระเครื่องจังหวัดราชบุรีที่จัดขึ้นต้องบอกอย่างนี้ครับว่าทุกครั้งที่มีการจัดมากับประกวดไม่มีใครขาดทุนเลยซื้อบัตรส่งพระของรางวัลที่ให้กับคนที่ซื้อบัตรส่งพระตอนนี้แพงเกินราคาค่าบัตรไปหมดแล้วของรางวัลชนะเลิศการประกวดโอ้โหคุ้มค่าไปหมดแล้วปีนี้ต้องพีกว่าเก่าเพราะว่าเหรียญสุกิติมาเนี่ยเหรียญเป็นพันไปแล้วแล้วถ้าเอามาเป็นของรางวัลชนะเลิศการประกวดโอ้โหต้องบอกว่าเกิดการแย่งชิงกันอย่างมหาศาลแน่นอนเพราะผมไม่ได้สร้างวัตถุมงคลแล้วไงครับเพื่อนๆนี่งานใหญ่แห่งปีงานประกวดพระเครื่องจังหวัดราชบุรีปลายปีนี้รอได้ผมได้พระกริ่งปีที่แล้วพี่สายคงซิ่งกิ่งนะครับนั่นก็สร้างน้อยนั่นก็หายากอีกแล้วนะแล้วปีต่อไปขอพักนะประกาศไว้ล่วงหน้าเลยปีนี้จัดงานประกวดให้แล้วปีหน้าขอพักนะได้ไหมเออนะครับก็เอาที่ว่าจะถึงในสัปดาห์นี้ก่อนดีกว่าพระจังหวัดต่างจังหวัดส่งประกวดได้ไหมครับคือต้องดูติดตามรายการเลยครับเพื่อนๆเอาที่จะถึงนี้ก่อนวันที่5นี้เรามีเรื่องสำคัญอะไรกันสวัสดีครับน้องเบิร์ดนี่น้องเบิร์ดแลนด์นะครับนี่เดี๋ยวชวนไปเตะบอลวันที่12ที่กฐินวัดดอนคาบ้านเกิดผมดีกว่ากฐินวัดถ้ำนี่วันที่5วันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยเป็นงานกฐินของวัดถ้ำขุนแผนซึ่งมีเจ้าภาพใหญ่นะครับปีนี้เนี่ยก็มีเจ้าภาพใหญ่
มาทอดกฐินที่วัดถ้ำขุนแผนแต่ยังไงเสียผมเองและศิษย์วัดถ้ำก็ต้องร่วมจัดกฐินไปให้อยู่แล้วนะครับเพื่อตอบแทนนะครับคุณอุปการต่างๆที่วัตถุมงคลถ้ำขุนแผนช่วยให้นะครับแต่ละคนที่ได้ใช้วัตถุมงคลแล้วนะครับมีชีวิตที่ดีนะครับคราวนี้นะครับผู้ที่อยากจะร่วมกฐินใครอยากจะร่วมกฐินพระวัดถ้ำขุนแผนบ้างตอนนี้คุณแซมกิติวัฒน์นี่เหมามาแล้ว5,000จะโกงบันโป่งนี่5,000แต่คนอื่นไม่ต้อง 5,000 นะครับคนอื่นไม่ต้อง 5,000 นี่นะฮะสวัสดีผู้สร้างสถิติในการดูพระให้ผมเลยหลงทางมาหลายปีดูพระเป็นเพราะอาจารย์โอเลยขอบคุณครับพี่นพดลนะครับวัตถุมงคลของวัดถ้ำขุนแผนนะที่ปลูกเสกนะครับด้วยยันสุกิตติมาและยันนะครับหัวใจพาหุงทั้ง8พร้อมกำลังนะหัวใจพุทธคุณทั้ง56เหรียญเนี่ยคงต้องเก็บไว้เป็นของรางวัลงานประกวดซึ่งเหลือน้อยเต็มทนพระผงวันนี้ผมให้ตรวจเช็คดูแล้วพระผงนะครับพระผงนะผงพุทธคุณกับผงยาจินดามณีเนี่ยยังเหลือใครที่อยากจะร่วมทำบุญนะครับกับกฐินวัดถ้ำขุนแผนวันที่5นี้ใครอยากร่วมทำบุญบ้างนี่หัวใจรัวๆมานะครับอ่ะขอดูเอาง่ายๆเพื่อนๆเชื่อไหมว่าสดๆเลยสดๆคือผมไม่ได้มีพระอยู่ที่นี่ผมก็เลยต้องให้แอดมินผมถ่ายภาพมาสดๆแบบนี้นะครับคนที่ร่วมทำบุญกฐินวัดถ้ำขุนแผนร่วมทำบุญได้เลยนะฮะทำบุญ500บาททำบุญ500บาทได้พระผงสุกิติมาคู่หนึ่ง2องค์ทำบุญได้เลยครับเงินที่ทำบุญเนี่ยเรามีของก็ถูกมงคลนะเป็นของที่ระลึกให้ทำบุญ500นะได้พระผงสุกิจมาคู่หนึ่งก็คือเนื้อผงพุทธคุณและเนื้อนะยาจินดามณีพี่ครูจุ้ยทำบุญ 2,000 พี่มด X ทำบุญ500ครับพี่พิทักษ์500พี่ประพันธ์3ชุดพี่ประยุทธ์1ชุดครับแอดไลน์ได้เลยนะครับบัญชีเดียวผู้ชมเปลี่ยนน้อยพี่อุดมศักดิ์4ชุดพี่สุทิน3ชุดพี่มลัยทอง2ชุดนะครับก็ถือว่านี่พี่ปิระทำ4ชุดร่วมทำบุญกันก็คือว่านอกจากพลังแห่งวัตถุมงคลแล้วยังได้พลังแห่งบุญกฐินนะครับการร่วมทำบุญทำได้หมดนะครับโอนเข้าบัญชีผู้ชมเปลี่ยนน้อยใช่ครับก็แอดมินก็จัดส่งให้นะครับก็อันนี้ก็บอกบุญกันไปเอาแค่เนี้ยเอาแค่นะครับใครที่เข้ามานะเดี๋ยวตอนท้ายผมจะบอกอีกครั้งนึงอันนี้บอกตอนแรกสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาก่อนนะครับก็นะแอดไลน์นี่แล้วก็มาร่วมงานกฐินกันวันอาทิตย์ที่5นี้นะครับผมได้จัดเตรียมโต๊ะจีน20โต๊ะนะครับไว้นะฮะเขาเรียกอะไรอ่ะดูแลต้อนรับแฟนเพจสันขวานที่มาเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ผมปลูกเสกเหรียญง้อเนี่ยมีร้านขนมจีนอร่อยมากๆเลยเจ้าหนึ่งจากบางใหญ่ยังคิดถึงเสมอนะฮะนี่มาไม่ต้องเอาอะไรมาไม่ต้องเอาขนมจีนมานะมาทำบุญวัดถ้ำขุนแผนกันแล้วก็นะผมจัดโต๊ะจีนเตรียมไว้นะครับต้อนรับนะเลี้ยงพี่เล็กร่วมทำบุญ 1,000 ครับนี่พานุวัฒน์2ชุดพี่พันเทพ500เป็นบุญเป็นกุศลกันก็คือตรงเนี้ยแอดมินก็
จะดูแลจัดการนะครับส่งของให้แฟนเพจทั่วถึงมีเก่า2ชุดครับร่วมบุญกันนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกแล้วครับนี่แล้ววันนั้นที่มาก็น่าจะได้เห็นลูกกงสแตนเลสน่ะรั้วสแตนเลสที่น่าจะเสร็จสับสมบูรณ์เห็นไหมวันนี้เพิ่งจะติดด้านนี้ยังไม่ได้ติดฝั่งนี้เห็นป่ะแต่พรุ่งนี้และอาทิตย์นี้น่าจะได้เห็นนะรั้วสแตนเลสซึ่งเป็นบุญของพวกเราการทำบุญสร้างศาลาเขาเรียกว่าบุญที่จะได้รับทั้งกลางวันกลางคืนนะครับเมื่อไหร่ที่ใช้ศาลานี้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่เป็นงานบุญผู้ที่ร่วมสร้างศาลาไว้ก็จะได้รับผลบุญนั้นด้วยเมื่อใดฝนตกแดดออกฟ้าร้องนะครับหมูหมากาไก่นกเข้ามาหลบแดดหลบฝนนะผู้ที่ได้สร้างศาลาไว้ก็ได้รับผลบุญนั้นไปด้วยเหมือนได้พระฟรีแถมทำบุญนะครับอ่ะนี่ก็วัตถุมงคลรุ่นนี้ใครที่ชีวิตอึดอัดเป็นหนี้เป็นสินนี่ใช้เหรียญยันสุกิติมาได้ผลแน่นอนอ่ะ300ถ้าใครที่จะร่วมทำบุญต่างหากไม่เอาวัตถุมงคล105อะไรพวกเนี้ยก็พิมพ์มาได้แล้วก็รวมไปให้นะส่วนที่ใครร่วมทำบุญ300ได้1องค์อ่ะก็เลือกเอาว่าจะเอาผงพุทธคุณหรือผงยาถ้าใครจะทำบุญ300ก็ติดต่อแอดเท่าไรแอดไปเลือกได้1องค์นะครับก็น่าจะเป็นที่เรียบร้อยได้พลังจากวัตถุมงคลได้พลังจากบุญที่เราร่วมทำสร้างศาลาด้วยเอาแล้วครับนะย่อมได้ผลดีแน่นอนพี่ตุ๊กผมได้อะไรอย่างหนึ่งมาพี่ตุ๊กอันนี้น่าสนใจเลยทีเดียวเชียวเนี่ยผมได้องค์นี้มาผมนี่อยากพูดคุยกับนะแฟนเพจโดยในฐานะที่มีพี่ตุ๊กซึ่งเป็นนะครับผู้นิยมสะสมพระเครื่องอยู่ทางฝั่งประเทศลาวนะครับอยู่ด้วยนี่อันนี้เขาเรียกว่าพระอะไรครับผมห้อย5องค์ครับพระประธานพ่อใหญ่เหรียญดวงสุกิติมาเมกสิทธิ์ง้อถอดรูปสุดใจเลยครับเอกรัตน์แล้วชีวิตดีขึ้นไหมครับพี่วิชานาคปนร่วมทำบุญแล้วขอบคุณครับขอให้ผลบุญนั้นส่งกลับไปนะครับให้แฟนเพจสันขวานทุกท่านที่ร่วมทำบุญได้รับสิ่งดีๆตอบแทนคือคิดหวังสิ่งใดให้ได้สิ่งที่หวังก่อนงานกฐินจะเริ่มด้วยหรือภายในวันกฐินให้ได้สิ่งที่คาดหวังแล้วเป็นบุญบริสุทธิ์ครับวันจะปลาซากโอ้มูเล็งน้องวันจะปลาพี่ปีศาจที่อยู่กลางป่าจะมาแบ่งปันพระเครื่องให้ผมขอเป็นวันพุธดีกว่านะครับพระพุทธรักล่ะครับพี่ตุ๊กนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าว่านจำปาสักเป็นว่านวิเศษนะครับหลายๆอย่างที่เป็นของวิเศษเอามาบดรวมกันนี่เอามาบดรวมกันแล้วกดพิมพ์ขึ้นมาเป็นองค์พระนะครับซึ่งว่านแบบเนี้ยนะเขาบอกว่าพระธุดงค์ที่สำเร็จวิชานี้นะครับท่านจะทำแล้วก็นะฮะทำบ้านเหล่านี้ไว้ในถ้ำซึ่งการเดินป่าหรือการธุดงค์เนี่ยนะครับพระที่เดินธุดงค์เนี่ยนะเขาจะไปนะฮะประกอบพิธีทางศาสนาหลบแดดหลบฝนทำสมาธิพักอยู่ในถ้ำซึ่งองค์ที่มาก่อนที่สำเร็จวิชาเนี้ยก็จะนะนำพระว่านจำปาสักเนี้ยไว้ในถ้ำและในฝั่งลาวเองก็มีถ้ำพระว่านจำปาที่เป็นวัตถุมงคลใช้ได้ด้านไหนใช้ในด้านอนุภาพต้องบอกว่าคุณวิเศษหลากหลายนะก็คือว่านแต่ละอย่างอ่ะมีคุณวิเศษในตัวแตกต่างกันนะว่านพญาช้างสารมีกำลังมากว่านนะพญาหนุมานนะครับว่านไมยราบพญาว่านสบู่เลือดนะครับในการแก้อาถรรพ์แก้คุณไสว่านล้างจืดนี่นะต่างๆบทรวมลงไปคือเมื่อเดินป่านั้นว่านนี้ถ้าเกิด
นะโดนอาถรรพ์ป่านี่หรือโดนสิ่งลี้ลับในป่าเกิดความผิดปกติให้นำพระว่านจำปาสักนี้นะมาอาราธนาและขอคุณบารมีนะฝนนี่ฝนผสมน้ำให้กินจะหายจากนะครับอาถรรพ์ป่าหรือยาสั่งหรือยาสั่งนะครับจากคารวาสที่ชอบลองของหรือบางครั้งอ่ะก็ปล่อยของออกมาโดยไม่รู้ว่าจะไปโดนใครใช้ได้สำหรับทั้งพระสงฆ์ที่ทุรงและคนเดินป่านี่ถ้าโดนสัตว์มีพิษกัดนะไม่ว่าจะเป็นงูแมลงป่องสัตว์มีพิษต่างๆนะครับในป่าจะไปหาเซรุ่มที่ไหนอ่ะก็ใช้พระว่านจำปาสักนี้นะครับฝนนี่ผสมน้ำแล้วก็โปะเข้าไปก็จะสามารถรอดชีวิตได้นะว่านจำปาสักนี้ยังมีอนุภาพด้านความคงกับพันชาตีต้องบอกว่าเป็นของที่มีคุณวิเศษนะซึ่งสร้างด้วยเจตนาบริสุทธิ์เอาไว้ให้สำหรับช่วยพระที่เดินในป่าคนที่เดินในป่ามีอนุภาพอย่างสูงซึ่งพระที่ว่านจำปาสักเนี่ยผมอะได้เยอะๆเลยจากนะหลวงพ่อพินวัดอุบลซึ่งตอนที่เจกอ้วนน่ะท่านน่ะได้รวบรวมเอาวัตถุมงคลหลวงพ่อพินกลับมาแม้กระทั่งนะครับกระดานฉนวนกระดานเขียนผงลบผงผงพุทธคุณเนี่ยว่านจำปาสักมีอยู่เราๆ20กว่าองค์เจกอ้วนบอกว่าก็พ่อพินเนี่ยต้องเอาว่านจำปาสักเนี่ยนะตำเป็นมวลสารสำคัญในการสร้างพระของท่านนะเพื่อนเพื่อนคิดสิครับสาธุครับพี่เวลาบนนี่เห็นไหมครับดังนั้นมีบอกว่าของวิเศษแบบนี้ราคาไม่มีใครตั้งได้หรอกครับแต่ผมอยากจะบอกว่าคุณวิเศษของวัตถุมงคลซึ่งทำจากของวิเศษนี้ที่เขาใช้ได้จริงและกล่าวขานล่ำลือกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานก่อนที่พระเครื่องจะขายได้จะซื้อขายกันซะอีกใครมีใครเจออย่าปล่อยให้หลุดมือผ่านไปเก็บไว้นะครับเอาไว้ใช้คุ้มครองตัวหรือเวลาฉุกเฉินน่ะเอามาฝนกินนะครับแก้คุณไสแก้ดวงตกนะครับแก้โรคกรรมได้ซึ่งนะพระเกจิที่ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของทางฝั่งลาวได้แก่อะไรครับได้แก่เกจิท่านใดครับพี่ทุกผมได้จากสันขวานเล่มที่กระเป๋าตลอดเวลาครับติดรถตลอดครับขอบคุณครับพี่แอนเนี่ยฮะไม่ว่าคุณจะไปเจอโค้งร้อยศพพันศพเข้าโรงแรมอาถรรพ์ถ้ามีวัตถุมงคลว่านจะปาสักอยู่สบายใจได้สำเร็จรุ่นซึ่งอันนี้เด็ดเลยนะครับนี่พระแบบนี้นะครับเผลอๆมีองค์เดียวก็คือนะครับอย่างเงี้ยใช้การเททีละองค์เป็นงานปั้นด้านหลังปั้นตัวอักษรเขียนไว้ว่าจปสซึ่งเป็นตัวย่อมาจากจำปาสักนี่ครับวันนี้ผมได้นะพระว่านจำปาสักและได้รูปเหมือนแบบนี้เททีละองค์ครับพี่ตุ๊กว่าจำปาสักนะครับและได้รูปเหมือนของสำเร็จรุ่นแบบนี้เป็นร้อยปีครับนี่แล้วอย่างเงี้ยปั้นทีละองค์เททีละองค์เผลอๆมีองค์เดียวนี่นะครับเท่าไรครับอันนี้นะครับก็ให้ดูให้ชมได้มาก็ตื่นเต้นอ่ะเก็บไว้ที่เดิมลูกส่วนนะครับพระว่านจำปาสักองค์นี้รู้พอรู้แล้วรู้ถึงคุณวิเศษไหมครับองค์นี้สวยสมบูร
นี่ใครอยากได้เอา 4,000 4,000 บาทกับพระนะว่านจำปาสักซึ่งได้รวมของวิเศษต่างๆไว้ในนี้แล้วใช้นะครับในการนะแก้อาถรรพ์ต่างๆได้อย่างดีพี่นิ้งน้องสวัสดีพี่นิ้งน้องด้วยนะครับครับนี่ครับเพื่อนๆไปหาใช้กันนะมีแกมาเพียบเลยผมมีองค์เดียวแต่ผมอยากจะบอกว่านะครับพระวันจะปาสักเนี่ยคือของวิเศษนะฮะไปหาใช้กันรูปรอสำเร็จหลุนเท่าไรขอแบ่งพระอุตมะด้วยครับพระอุตมะเนี่ยรูปหล่อเพราะเงินใหม่พี่มีรูปหล่อเพราะเงินใหม่พี่ต้องหาผมมีอยู่แล้วพี่ตุ๊กบอกว่ารูปเหมือนจอปสสำเร็จรุ่นไอเปิดเท่าไรครับพี่ตุ๊กก็คนที่นั่นนะคนนี้นั่นพี่เนี่ยมันบอกพออยากกลับบ้านจริงๆพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กรู้ไหมครับว่าคนขอซื้อผมที่ผมได้มานะ 20,000 ใช่ 20,000 บาทคนขอซื้อแล้วคนที่อยากได้นี่นะวันที่เห็นกันอยู่ที่หน้าออฟฟิศผมเนี่ยเนี่ยพี่กระทรวงอาจารย์จุนขอกันเต็มไม่รู้สิแต่ผมรู้สึกว่าถ้าผมจะให้ท่านไปผมต้องให้ท่านกลับไปอยู่ฝั่งเราพี่ตุ๊กทุนของผมที่มาเนี่ย 12,000 บาทพี่ตุ๊กอยากให้กำไรเท่าไหร่พี่ตุ๊กให้มาเลยถ้าพี่ตุ๊กจะเอากลับฝั่งเรานะอันนี้คือง่ายๆแล้วผมเชื่อว่ามีองค์เดียวด้วยเพราะงานหล่อแบบเนี้ยปั้นหุ่นทีละองค์หรืออาจจะมีมากกว่า1องค์แต่องค์นี้เห็นองค์แรกในชีวิตและต้องเอาเศษโลหะเนี่ยที่เหลือจากการทำอะไรสักอย่างมาเทหลอมนะพี่ตุ๊กไม่ต้องซีเรียสนะครับก็คือจะให้นะค่าแรงแอดมินกำไรผมเท่าไหร่แล้วแต่เลยนะได้เลยครับมาเราจัดไปเลยได้เลยยินดีด้วยผมได้ปิดตาวัสระคือจากอาจารย์โอ๊ตมาตอนนี้ผมโดนตามจีบเยอะมากหลวงพ่ออุตมะท่านเก่งครับคู่ปู่โต๊ะด้วยขอบคุณจ้าพี่แอนโยธานะครับนี่โอเคไหมอาจารย์โอ๊ตโอเคเลยนะโอเคมากมากนะครับ20,000ได้ไหมครับใครพิมพ์มาพี่ประพันธ์พี่ประพันธ์ผมขอให้กลับไปอยู่ที่พี่ตุ๊กที่ฝั่งเราแล้วกันนะครับตั้งมาเอาที่เราเลยไม่ใช่ซีเรียสครับ เอาว่าถ้าพี่ตุ๊กเอาเนี่ยผมเอาไม่ถึง 20,000 ด้วยแม้กระทั่งมีคนปิด 20,000 นะกำไรไม่ได้สำคัญแต่คืออย่างเนี้ยผมคิดว่าเป็นของที่มีคุณค่า